จ้าวันนี้เมนูน้ำพริกหนุ่มจ้าเริ่มแรกเราย่างพริกก่อนเลยจ้าย่างให้หอมหอมเกรียมๆเลยนะคะเพราะถ้าย่างไม่สุกเนี่ยเดี๋ยวจะเหม็นเขียวได้นะคะสุกแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มาลอกเปลือกออกนะคะแกะๆออกเลยแกะไปเรื่อยๆเลยจ้าแกะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะพอเราลอกเปลือกหมดแล้วเราก็มาปรุงรสกันเลยจ้ะใส่ผงปรุงรสเจลงไปตามด้วยมะนาวจ้าปลาร้าเจแล้วก็โขลกให้เข้ากันเลยจ้าตามให้ละเอียดเลยถ้าใครชอบให้มีน้ำขุกขิกก็สามารถเติมน้ำร้อนได้นะคะเติมซีอิ๊วขาวลงไปนิดนึงตามต่อเลยจ้าเสร็จแล้วเมนูง่ายๆน้ำพริกหนุ่มเจลองทำกันดูจ้า